สบายดีน้องเรียนชั้นม .2 ทุกคนเนาะในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะพาหลานมาเรียนต่ออยู่ในบทที่4เนาะแต่ก่อนจะเข้าบทที่4อาจารย์จะพาหลานทวนคืนบทเรียนเดิมผ่านมาพลานนี้ชื่อบ่ว่าการคัดจดเลขส่วนนี้แม่นอะไรเนาะการคัดจดเลขส่วนนี้แม่นการคัดส่วนคูณรวมของจํานวนพูดและของพูดออกนั่นเองเนาะก็จะมีตัวอย่างมาให้อยู่4ตัวอย่างเนาะพลานสังเกตเบิ่งตัวอย่าง42ส่วน35นี่เฮาก็มี7 6 40 2 7 5 30 5ส่วนคูณรวมก็คือเลข7เนาะเฮาคัดเลข7ออกคำตอบจึงเป็น6ส่วน5เนาะพวกหลานสังเกตเบิ่งตัวอย่างต่อมาส่วนคูณรวมมีเลขหยังพวกหลานเลข9เด้อพวกหลานเด้อเฮาคัดเลข9ออกจึงคำตอบจึงเป็น8ส่วน7เนาะข้อต่อมาส่วนคูณรวมแม่น400เนาะคัด400ออกคำตอบจึงเป็น1ส่วน2ข้อต่อมาส่วนคูณรวมเป็น100เฮาคัด100ออกคำตอบจึงเป็น1ส่วน10เนาะเอามาเบิ่งกันในบทที่4เนาะการเปรียบเทียบเลขส่วนในกิจกรรมที่1เนาะข้อจงตื่มจำนวนที่เหมาะสมใส่หมวกจำเม็ดเพื่อให้ได้เลขส่วนเท่ากันเนาะ3ส่วน5เท่ากับเอาหยังส่วนให้75 7ส่วน3นี้เท่ากับ91ส่วนให้หยังเนาะสำหรับข้อแม่นจงคัดจอดเลขส่วนลุมนี้เนาะเบิ่งข้อก่อนเวลาสังเกตพูดตัวนี้เป็น5เนาะจาก5กลายมาเป็น75นี่เป็นเฮาคูณหยังเนาะก็คือ50เป็น50 5 5 20 5แสดงว่าเฮาจะได้5คูณให้15ถ้าว่าพูดคูณ15จํานวนพูดก็ต้องคูณ15เช่นเดียวกันดังนั้นเฮาจึงเป็น3คูณให้15เนาะ5คูณ15จะได้อยู่70 5 3คูณ15จะได้อยู่45ดังนั้นคําตอบที่เฮาต้องการแม่น45ส่วนให้70หาพวกเราสังเกตข้อต่อมาเนาะ7ส่วน3เท่ากับ91นี้ส่วนให้หยังพวกเราสังเกตจากจำนวนพูด7นี้กลายมาเป็น91เฮาคูณหยังเนาะ70เป็น70 7 3 21แสดงว่าเฮาจะได้7คูณให้13จะได้91ถ้าว่าจำนวนพูดคูณ13พูดก็ต้องคูณ13เช่นเดียวกันดังนั้นเฮาจึงได้3คูณ13ออกอยู่39คำตอบจึงเป็น91ส่วน39เด้อเอาเบิ่งข้อขอในการคัดจอดเนาะในนี้ข้อที่1แม่น32ส่วน36เฮาก็มี48 32หรือว่า84 32เนาะ49 36ส่วนคูณรวมแม่นเลข4เฮาคัดเลข4ออกคำตอบจึงเป็น8ส่วน9เด้อข้อต่อมาแม่น35ส่วนให้60เฮาก็มี7 5 315เนาะ50เป็น505 2 10หรือว่า12คูณ5จะได้60เฮาคัดส่วนคูณรวม5ออกคำตอบจึงเป็น7ส่วน10 12นั่นเองเนาะข้อต่อมา42ส่วน108เนาะในนี้เฮาก็มี7 6 4 10 2หลังจากนั้นเฮาจะได้18คูณให้6นี้เท่ากับ108เฮาคัดส่วนคูณรวมก็คือเลข6ออกคำตอบจึงเป็น7ส่วน18นั่นล่ะเด้อเอาเบิ่งข้อต่อมาเนาะ30ส่วนให้20เฮาก็มี3คูณ10ได้30เนาะ2คูณ10ได้20เฮาคัดส่วนคูณรวม10ออกคำตอบจึงเป็น3ส่วนให้2เนาะเอาเบิ่งข้อสุดท้ายในนี้เนาะ90ส่วนให้75เฮามี18คูณ5นี้เท่ากับ90และ15คูณให้5นี้เท่ากับ75เฮาคัดส่วนคูณรวมเลข5ออกคำตอบเป็น18ส่วนให้15ในนี้เฮาสามารถยังคัดตอบไปได้อีกก็คือ3ลบ18 3หาร15เฮาคัดส่วนคูณรวมเลข3ออกคำตอบจึงเป็น6ส่วนให้5เด้อเอาเบิ่งในกิจกรรมที่2เนาะจงตื่มเครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใส่หมู่จำเม็ดเนาะให้หลานสังเกตเบิ่งเด้อคือข้อที่1เนาะ1ส่วน3กับ5ส่วน3สังเกตว่าพูดคือกันเนาะถ้ากรณีพูดคือกันเนาะให้ผู้หลานสังเกตเบิ่งจำนวนพูดเนาะถ้าว่าจำนวนพูดของเลขส่วนใดหลายมีเลขส่วนนั้นจะใหญ่กว่าดังนั้น5ส่วน3จะใหญ่กว่า1ส่วน3เฮาจึงตื่มเป็นเครื่องหมายน้อยผู้หลานสังเกตข้อต่อมาแม่น7ส่วน12และ5ส่วน12พูดคือกันแม่นบ่ให้ผู้หลานสังเกตเบิ่งจำนวนพูดในนี้เลข7จะใหญ่กว่าเลข5คำตอบจึงเป็น7ส่วน12หลายกว่า5ส่วน12เนาะอันนี้พูดคือกันคือเก่าเนาะเลข6จะน้อยกว่าเลข8เลข8จะน้อยกว่าเลข13ดังนั้นตัวนี้เป็นเครื่องหมายน้อยเด้อล่ะเด้อขอเราพลันสังเกตเบิ่งจำนวนพูดจำนวนพูดเนี่ยเลข6คือกันแต่ว่าพูดต่างกันกรณีที่จำนวนพูดคือกันให้พลันสังเกตเบิ่งพูดเนาะถ้าว่าพูดตัวได้หลาย
ตัวเลขส่วนนั้นจะหน่อยดังนั้น10นี่หลายกว่า5เลขส่วนตัวนี้จึงเป็น6ส่วน5นี้หลายกว่า6ส่วน10ดังนั้นเป็นความหมายน้อยตัวนี้12ส่วน12กับ1 12หารใน12ก็เท่ากับ1ตัวนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับเด้อพ่อหลานเด้ออันนี้แมนจำนวนพูดคือกันก็คือเลข3เนาะพูดต่างกันคืออาจารย์อธิบายดังนั้นข้อนี้แมน3ส่วน2นี้จะหลายกว่า3ส่วน8นั่นเอง